ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ What's My Channel กลับมาอีกครั้งกับช่วง What's My Review สุขนี้ขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนนะคะเก็บตัวมานานเก็บมานานต้องบอกว่าเตรียมกันบ้านมาต้องบอกว่าเตรียมตัวในการรีแอคไม่ใช่รีวิวคลิปนี้นานมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นจักรวาลที่ใหญ่มากเรียกว่าจักรวาลเนโอค่ะใครที่อยู่ด้อมเขียวนะคะแล้วจะแบบไม่รู้จักจักรวาลนี้น่าจะน้อยมากๆทุกคนเพราะว่าดังมากนะเป็นจักรวาลสืบสวนสอบสวนขึ้นหิ้งของด้อมเขียวของเราและโด่งดังไปไกลระด้อมพอเราได้ทำการขายไปหลายคนที่อยู่นอกด้อมเราแล้วก็ทุกคนซื้อด้วยทันทีบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะแมสมากๆเล่าก่อนว่าจักรวาลเนโอเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณไลท์เนี่ยตั้งใจให้มันมีหลากหลายคู่หลากหลายเรือแต่ว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันถ้าเป็นไปได้แนะนำให้อ่านตามลำดับที่เราจะพูดแนะนำต่อไปนี้นะคะเพื่อให้มันเข้าใจมากขึ้นถ้าทุกคนกระโดดไปอ่าน3เลยตามเรือที่ทุกคนชอบอะไรอย่างเงี้ยจะงง1 2ทุกคนไม่ได้อ่านมาอาจจะงงและตัวละครเนาะเพราะว่าตัวละครจะค่อนข้างเติบโตไล่ตามลำดับมาตามเส้นเรื่องที่มันค่อยๆโตขึ้นคุณรู้จักตัวละคร A จากเรื่องที่1พอมาเรื่องที่3เขาจะโตขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างจากคนที่โตขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปรู้จักเขาตั้งแต่ Day 1และทุกคนจะหลงรักมากๆเหมือนที่เราเป็นอยู่นะใครที่ไม่ได้ติดเรื่องคู่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นจักรวาลที่คุณไรอ่ะคือคุณวิวเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งใจมากๆทุกคนกับการที่จะทำให้ทุกคนโดยอ่านได้โดยที่ไม่ต้องมีเมจจริงๆอ่านได้โดยที่ก้าวผ่านคู่ชิปไปได้แล้วเรากล้าพูดเลยว่าเราทำได้จริงๆแล้วหวังว่าทุกคนจะทำได้เช่นกันนะคะจักรวาลเนโอเนี่ยเกริ่นก่อนเข้าเรื่องราวทั้งหมดนะจักรวาลเนโอเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณไหลเนี่ยเซตติ้งไว้ก็คือคุณวิวเนี่ยตั้งใจให้จักรวาลเนโอเนี่ยมันเกิดพาราเลลกับโลกคู่ขนานเป็นโลกของโลกปกติกับจักรวาลเนโออ่ะเป็นโลกที่อยู่คู่ขนานกันคือมีอยู่ทั้ง2โลกไปพร้อมๆกันโดยมีการห่างกันแบบประมาณ127ปีแสงก็คือมาจากเอจิพิงใจของเราทีนี้เนี่ย2โลกเนี้ยจะเกิดพาราเลลกันมันจะมีทั้งคนที่รู้ว่ามีคนบนเนโออยู่บนโลกใบนี้กับคนที่เป็นมนุษย์ทั่วไปคือไม่ได้รู้เลยว่าโรคเนี้ยมีเนโออยู่ด้วยเป็นแบบอีกมนุษย์อีกรูปแบบนึงที่อยู่บนโลกเดียวกันกับเราอะไรเงี้ยทีนี้เรื่องราวอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นฟิกสืบสวนสอบสวนเนาะเรื่องราวก็จะเล่าเกี่ยวกับการฆาตกรรมการหายตัวไปของสิ่งของคนหรือใดๆแล้วก็การสืบหาเรื่องราวต่างๆในคดีทีนี้จริงๆแล้วออกตัวก่อนว่าอ้อมเคยรีวิวเรื่องแรกเปิดจักรวาลไปแล้วในตอนที่ทำเรือรวมเรือโดเตนแล้วตอนนั้นก็แสดีมากทุกคนเพราะว่าเราจำได้ว่าคุณวิวเคยตั้งคำถามว่าอยากรู้ว่าทุกคนรู้จักจักรวาลเนโอจากอะไรอ่ะแล้วมีคนไปตอบคุณวิวใน Twitter มันเยอะมากว่าเพราะ Worldwide Channel นี่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากภูมิใจมากจริงๆที่เราเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่ทำให้ทุกคนรู้จักจักรวาลนี้ซึ่งใครที่ตามดูคลิปนั้นก็คงรู้เรื่องราวของเพอร์ซูก็คือเรื่องแรกไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่คลิปนี้ถือว่าเราเล่าใหม่ตั้งต้นเลยครั้งนึงรีรันให้ครบถ้วนนะคะตอนนี้เนี่ยณวันที่เราอัดนะจักรวาลเนโอครบ completely ไปแล้วทั้งหมด4เรื่องด้วยกันและยัง to be continue นะทุกคนก็คือมีเรื่องที่5และเรื่องที่6เรื่องที่5คุณวิวกำลังแต่งอยู่ณปัจจุบันเนี่ยยังอัพอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องที่6เนี่ยเปิดเรื่องรอไว้แล้วเป็นเส้นเรื่องที่ปูมายังไงก็ไปถึงแน่ๆอย่างน้อยเนี่ยจะมี6เรื่องในเซตนี้เราไปเริ่มที่เรื่องแรกเรื่องแรกอย่างที่บอกไปว่าเคยรีวิวไปแล้วเนาะชื่อเรื่องว่าเพอร์ซูค่ะเพอร์ซูเนี่ยเป็นเรือโดเตนเรายังจำได้อยู่เลยเพอร์ซูเนี่ยทั้ง3คนอ่านหมดเลยนะณตอนนั้นที่เรารีวิวทุกคนก็คือแบบตาไปอ่านกันสุดฤทธิ์นะคะเพราะว่าสนุกจริงๆเราคร่าวๆแบบไม่สปอยใดๆนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพอเราเล่าพอเราอ่านทั้งหมดแล้วอะเรากลัวการเล่าของเรามากว่ามันจะไปสปอยในพาร์ทที่ทุกคนยังไม่ได้รู้ทีเนี้ยเราจะขอเล่าไปแค่เชิงลึกของตัวละครก็พอเนาะทีนี้เรื่องเพอร์ซูเนี่ยเป็นโดเตนคาแรคเตอร์ของโดยองในเรื่องเนี่ยชื่อว่าดีนแอคโคแมนคุณดีนเนี่ยเป็นหมอนิติเวชให้ทุกคนมองภาพคร่าวๆว่าถ้าเพอร์ซูเนี่ย
เล่าสั้นๆเลยจะเป็นเรื่องของเส้นเรื่องนิติเวชคือเป็นหมอผ่าศพอะไรดีเนาะทีนี้เนี่ยตัวละครอีกตัวนึงก็คือน้องเต้นน้องเต้นในเรื่องนี่ชื่อว่ามีเยเกอร์ค่ะก็มีใช่ทั้งสองคนเป็นคนของเนโอทั้งสองคนเลยมาจากเนโอมีมาจากเนโอทีนี้มันเกิดเรื่องราวบางอย่างที่เป็นจุดต้นกำเนิดของจักรวาลนี้เลยก็คือมันมีคนตายบนโลกมนุษย์ทุกคนแต่คนตายคนนั้นน่ะเป็นคนเนโอทีนี้ตำรวจภาคพื้นที่ที่เป็นโลกมนุษย์อ่ะเขาไม่สามารถที่จะสืบเรื่องราวต่างๆได้เพราะว่าชาวเนโออ่ะขอยัดเกริ่นก็คือชาวเนโอจะมีสิทธิพิเศษพลังวิเศษอะไรบางอย่างที่นอกที่มันมากกว่ามนุษย์ปกติ มันจะเป็นแฟนตาซีสืบสวนนะซึ่งพลังของมนุษย์เนโอแต่ละคนน่ะจะไม่เหมือนกันเลยและการที่พอเนโอไปตายอ่ะมนุษย์เนโอไม่มีแม้กระทั่งลายนิ้วมือตำรวจเขาก็เลยสืบอะไรไม่ได้เลยว่าคนคนนี้เป็นใครอยู่ไหนในสารระบบทีนี้มันจะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์บางคนที่รู้ว่ามีชาวเนโออยู่ในชีวิตเนี้ยรู้ว่าคนคนนี้คือเนโอและต้องการให้คนทีมสืบสวนของเนโออ่ะลงไปสืบเองเพราะเขาอ่ะทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากอะไรทีนี้มันก็เลยเป็นเส้นเรื่องที่ทำให้ทีมสอบสวนของเนโอที่รวมไปด้วยสมาชิกที่คนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาร่วมทีมเดียวกันคนในทีมสืบสวนของเนโอเนี่ยก็คือเป็นเนโอทั้งหมดที่มาจากหลายๆเขตปกครองอย่างที่เราบอกไปเนาะว่ามันเป็นเซตติ้งของการที่โลกของเนโอก็จะมีกษัตริย์ปกครองมีแคว้นของเขามีเมืองของเขาทุกคนก็มาจากโซนนี้มาจากโซนนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีพลังติดตัวมาที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นทีมสืบสวนเนี้ยก็จะมาด้วยอะไรที่มันเวอร์มากทุกคนแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเลยเว้ยแล้วมันต้องมารวมทีมกันทีเนี้ยสองคนที่เราเกริ่นถึงก็คือโดเตนเนี่ยสองคนนี้เป็นสองสมาชิกที่เข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเพื่อจะต้องลงมายังโลกมนุษย์สืบสวนคดีนี้ด้วยกันเจ้าพี่ดีอย่างที่บอกไปว่าดีเนี่ยเป็นหมอนิติเวชใช่ไหมเจ้าเมย์เนี่ยเขาเป็นตำรวจในการต้องเข้าไปสืบสวนและเขาก็ตีกันมาโดยตลอดทุกคนคือไม่ถูกกันเลยแล้วดันต้องมาทำงานด้วยกันดันเสิร์ฟต้องทำงานด้วยกันมันก็เลยเป็นเส้นการสืบสวนที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆโตระหว่างแบบแก๊งของคนเนโอด้วยกันและการที่ลงไปโลกมนุษย์ก็จะไปเจอกับแก๊งสืบสวนที่เป็นมนุษย์ที่นำโดยหมวดยูก็คือพี่ยูตายูตาคนยูตาที่รักของเราเองนะคะซึ่งมันก็จะสนุกมากทุกคนก็คือเรื่องราวอย่างที่เราบอกไปว่าเพอร์ซูจะเน้นเรื่องของเส้นนิติเวช มันก็จะมีคดีที่เราเกริ่นไปเนี่ยมีคดีเข้ามาแล้วก็ต้องมาสืบว่าแล้วตกลงใครเป็นฆาตกรเขาทำอย่างนั้นทำไมมันมีอะไรวะแล้วมันจะเป็นฟิลเหมือนเราอ่านโคนันอะทุกแล้วมันจะลุ้นมากๆเพราะว่าพลังวิเศษอันนี้เกริ่นให้แค่คนเดียวพอละกันพลังของพี่เฟรมเนี่ยที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของหน่วยสืบสวนของเนโอเนี่ยก็คือพี่ทยงเนี่ยมีพลังในการได้กลิ่นคนตายถ้าเขาได้กลิ่นปุ๊บก็คือมีชาวเนโอตายหนึ่งคนและทุกครั้งที่ไลเขียนอะเราลุ้นมากแบบพี่เฟรมมึงจะได้กินอีกแล้วอีเหี้ยใครตายคิดหรอปะคือมันจะลุ้นแบบแบบเหี้ยใครตายไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการอ่านที่เราลุ้นมากแล้วก็สนุกมากไลบาลานซ์แบบความเป็นฟิกแชทกับฟิกบรรยายได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บาลานซ์ได้ดีมากใครที่ชอบเส้นสืบสวนยังไงก็ชอบอ่ะอ่านเรื่องนี้แล้วทุกคนจะโดนตกแน่นอนแล้วก็ไปดูว่าหมอนิติเวชกับตำรวจเขาจะลงเอยกันได้ยังไงแล้วการที่ไม่ถูกกันเลยแล้วต้องมาทำงานร่วมกันเขาจะปรับตัวและพัฒนาความสัมพันธ์กันไปในทิศทางไหนเนาะอันนี้ก็คือพอซูเป็นเรื่องแรกนะคะฝากไว้ด้วยเรื่องโบนส์น่ะที่เขาต้องมีคู่ใช่ๆเป็นคู่ปรับกันตีกันแล้วก็ได้กันอะไรเงี้ยสนุกมากแบบน่ารักมากคนอู้แต่ดิสต้องเมย์เขาสีสตาร์ฉันจำได้ใช่โดนตีกันนี่แหละตีกันเรื่องนี้ก่อนอันดับหนึ่งฮามากดิสีสตาร์จริงแล้วเนี่ยก็คือนั่งคิดในใจว่าดิสีสตาร์จริงบับเบิ้ลต่อมาดิสีสตาร์มากเลยยังนั่งอ่านแล้วขำมากยังจำได้ทุกอย่างเลยนะทุกคนทีนี้มาต่อที่เรื่องที่สองเรื่องที่สองเนี่ยชื่อเรื่องว่า Return ค่ะ Return เป็นเรือ Nolan นะคะทุกคนอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าให้เราแนะนำทุกคนต้องอ่าน Pursue มาก่อนนะแล้วทุกตัวละครที่อยู่ในเรื่องนั้นน่ะมันจะคาบเกี่ยวมากับเรื่องนี้คดีที่ทิ้งไว้ในตอนสุดท้ายผลสรุปจากเรื่องหนึ่งอ่ะมันคือการที่ทำไมต้องเกิดเรื่องสองเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่จะบอกไปถึงคาแรคเตอร์ก็แล้วกันรีเทิร์นเนี่ยให้ทุกคนคิดถึงเป็นฟิลถ้าเพอร์ซูมันคือเส้นนิติเวชสืบสวนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ
ถ้าเป็นรีเทิร์นทุกคนจะคิดถึงเส้นเรื่องของการสืบคดีล้วนๆเป็นเรื่องที่สืบชนิดที่แบบพลิกไปพลิกมาแล้วแบบตามว้าวมากความจริงตามของความจริงและคำโปรยเรื่องก็คือเคสเนี้ยจะต้องเป็นน้ำเหนือเท่านั้นที่ทำคดีนี้โอ้ใช่ใช่ทำไมต้องเป็นน้ำเหนือทุกคนต้องไปหาคำตอบแล้วน้ำเหนือคือใครน้ำเหนือคือคาของน้องเจโน่นะคะที่มาจากเรื่องแรกเลยเนาะที่มาจากเรื่องแรกซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าตัวละครมันจะซิงกันเราจะไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะเนาะน้ำเหนือเนี่ยเป็นคาเจโน่เป็นมนุษย์ปกติกับอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือเจ้าจีนเจ้าจีนเนี่ยคือน้องเหลินเจนก็คืออินจุนอินจุนนี่เรื่องนี้เนี่ยเข้ามาในเส้นเรื่องของอย่างที่บอกไปน้ำเหนือเขาเป็นตำรวจนะคะแล้วมันมีคดีนึงที่ฟันธงมาเลยจากเบื้องบนว่าคดีเนี้ยต้องเป็นน้ำเหนือต้องทำเท่านั้นทุกอย่างก็เลยต้องรวมทีมกลับมาและเซตติ้งของเรื่องนี้จะอยู่ที่เชียงใหม่จะมีการพูดคุยภาษาเหนือจุ๊บเซฟน่ารักมากน่ารักมากทีนี้เนี่ยมันมีการรวมทีมกันระหว่างทีมของสืบสวนที่เป็นมนุษย์กับทีมของเนโอเหมือนเดิมน้องมาทำคดีด้วยกันแล้วมีตัวละครที่เข้ามาก็คือเจ้าจีนเจ้าจีนเข้ามาในแก๊งนี้เนี่ยน้องเป็นล่ามน้องมาช่วยเรื่องการแปลภาษาต่างๆทางด้านเอกสารหรือเอกสารเกี่ยวกับคดีต่างๆที่แบบเฮ้ยเขาพูดถึงอะไรน้องก็คือมาช่วยทีมได้เยอะมากทีนี้ครั้งแรกที่ทุกคนในทีมเจอจีนอ่ะมันมีซีนบางอย่างที่ทำให้ทุกคนตกใจทุกคนต้องไปหาคำตอบว่าทำไมทุกคนถึงตกใจเมื่อเจอจีนและคนที่ตกใจที่สุดคือน้ำเหนือฉันจำได้เอฟเฟกต์นั้นคืออะไรทำไมน้ำเหนือถึงตกใจมากแล้วน้องจีนอ่ะก็ต้องตกใจกับเรียกของทุกคนมากมากเว้ยจีนก็คืองงหนึ่งงงหนึ่งว่าทำไมทุกคนเป็นอะไรวะทำไมทุกคนมองเราแปลกๆทำไมทุกคนรีแอคกับการเจอเราแบบนี้เราทำอะไรผิดโปวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นเส้นเรื่องที่เน้นการสืบสวนคดีแบบลงลึกมากๆไล่ทำการบ้านและผูกเรื่องเก่งมากทุกคนจากคดีแรกว่าวาวซ่าแล้วอะคดีในรีเทิร์นเราชอบมากที่สุดเลยเราชอบมากเรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราลุ้นมากเลยอะว่าแบบเฮียมันจะยังไงวะมันจะยังไงต่อคือมันเหมือนแบบว่าเพอร์ซูทำให้เราหลงรักแล้วพอเราอ่านรีเทิร์นเรารู้สึกว่าเราหลงรักเขาไปอีกอะไรเก่งมากนะที่ทำให้เราแบบรักมาได้ทุกเรื่องโดยที่เราไม่ลืมตัวละครภาคแรกด้วยและทุกตัวละครในภาคแรกก็เติบโตมาอยู่ในเรื่องนี้น้ำเหนือต้องมีพี่ๆทุกคนน้ำเหนือต้องมีหมวดยูน้ำเหนือต้องมีแก๊งเนโอแล้วจีนอะเป็นเนโอนะแต่ไม่ขอบอกว่าพลังของน้องคืออะไรแต่พลังของน้องเราชอบมากที่สุดในเรื่องนี้ทุกคนไปหาคำตอบเอาเองว่าพลังของจีนคืออะไรชอบมากชอบมากแล้วก็อ่านซ้ำด้วยเรื่องนี้คือกลับไปอ่านซ้ำบ่อยมากเพราะเราอะชอบเราชอบมากแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมแต่งดีจังแล้วเซตติ้งมันเป็นภาคเหนืออย่างที่เราบอกไปมันเป็นเชียงใหม่มันจะมีการคุยภาษาเหนือกันแบบเราจีนน่ารักเราออกตัวเลยนะว่าเราไม่ได้รู้เรื่องทุกคำแต่เรารู้สึกมันได้ฟิลอะคือรู้สึกว่ามันน่ารักแบบอ่านแล้วแบบน่ารักติดแบบเออคือเรารู้สึกนึกถึงไปถึงแบบทำเนียงหรืออะไรอย่างนี้เลยเวลาอ่านนะเออทุกคนมันน่ารักคิวตี้มากแล้วก็จะมีหลายๆตัวละครที่เกิดขึ้นในภาคนี้ด้วยนะคะก็ตามไปให้กำลังใจคุณไรกันได้ไปต่อกันที่เรื่องที่3เรื่องที่3เนี่ยชื่อเรื่องว่าเวนช์ก็คือล้างแค้นRevenge การแก้แค้นนั่นแหละเนาะทีนี้เนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของคนที่เราเกริ่นไปตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรือแจยงซึ่งตัวละครหลักก็คือเป็นเรื่องของพี่เฟนเออๆแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มเหมือนกันนะเรื่องเราหยุดไว้ที่รีเทิร์นอยู่ยังไม่ได้ไปต่อคือเราอ่ะชอบเส้นเราชอบแจยงอยู่แล้วเอาจริงๆคือมันมาจากน้ำเหนือในเรื่องคือมีกลิ่นของคู่นี้มาอยู่เยอะมากต้นใช่ๆแต่ว่าคือมันเยอะมากในรีเทิร์นจริงๆไม่อ่านเลยนะแต่อ่านยังไม่หมดเลยใช่ๆๆคือตัวละคร2คนเนี้ยอยู่ตั้งแต่เรื่อง1ใช่ก็คือพี่เฟมเป็นเนโอใช่ไหมเป็นจ๊อกเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนกับเจ้าแซนก็คือคาแรคเตอร์ของแจฮยอนแจฮยอนเนี่ยก็เป็นเนโอเหมือนกันแต่ว่าแจฮยอนน่ะเขามีศักดิ์ในตำแหน่งอ่ะคือเขาเป็นลูกน้องของพี่เฟรมเพราะว่าพี่เฟรมเป็นหัวหน้าใหญ่เนาะแต่ว่าแจฮยอนมันมีความเป็นเมลูกหมาเว้ยใช่น่ารักมากทุกคนคือมันน่ารักมากและอย่างที่บอกเกินไปแล้วต้องสปอยจริงๆก็คือเรื่องราวมันดำเนินมาจนถึงเรื่องนี้เนี่ยเขาจะแต่งงานกันแล้วใช่ใช่ใช่พอมันมีกลิ่นตั้งแต่ในรีทีวเพราะคำโปรยคืออะไรรู้ไหมงานแต่งงานของสองคนนี้มีคนตายก็คือเป็นการรวมตัวแก๊งซีมสืบสวนกลับมาอีกครั้งหลังจากที่คดีของในเรื่องน้ำเหนือจบไปทุกคนแยกย้ายไปพักเพราะว่าคดีมันหนักมาก
แล้วมันก็รุนแรงมากๆกับใจทุกคนก็เลยแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตทีนี้มันก็มีภารกิจทำให้ทีมเนโอและทีมสืบสวนของมนุษย์เนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพราะว่าในงานแต่งงานของสองคนเนี้ยมีคนตายซึ่งคนที่ตายเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวพี่เฟรมมากๆเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่มาร่วมงานแล้วเขาก็ตายไปโดยเหตุผลที่ทุกคนงงมากว่าตายได้ยังไงมันมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งก็คืองูทำให้เขาตายบอกได้แค่นี้แล้วให้ทุกคนไปสื่อเอาเองว่าเราจะยังไงต่อแล้วจะทำยังไงเมื่องานแต่งมันล่มลงไปตรงนั้นเพราะว่าคนก็คือแตกตื่น มีคนตายแล้วยังไงต่อทีมทุกอย่างก็กลับมารวมตัวกันเพื่อการไขคดีนี้นะคะซึ่งแบบเข้มข้นมากๆถ้าอย่างที่เราบอกไปว่าโพซูคือเน้นเรื่องนิติเวชใช่ปะรีเทิร์นเน้นเรื่องการสืบคดีเรื่องเนี้ยเน้นเรื่องการที่เล่นกับใจของคนคือความสัมพันธ์ของคนในทีมเว้ยอย่างที่เราบอกไปว่าพี่เฟรมจะเป็นคนที่เขามีคาแรคเตอร์ในการที่เป็นหัวหน้าใหญ่เขาจะเวลาทำงานคือทำงาน 100% เขาจะจริงจังเขาจะด่าเจ้าแจนได้เขาจะด่าทุกคนในทีมได้เขาจะสามารถสั่งงานทุกคนเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นหัวหน้าแต่ในวันที่เขาเลิกทำงานแล้วเขาก็กลับมาเป็นแบบใช่ตัวซึ่งกับแบบเมย์ลูกหมาเจ้าแจนเป็นเมย์ลูกหมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เฟรมจะชอบแกล้งแจนมากเพราะว่าแจนอ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นห่วงภาพลักษณ์พี่เฟรมเพราะว่าพี่เฟรมเป็นหัวหน้าใหญ่ใช่ปะอย่ามาเล่นอะไรกันแล้วทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เฟรมก็คือชอบแกล้งแบบว่าเขินอะไรอะเธออะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบแกล้งแล้วข้าจะให้ยังก็คือหมูแซมบักเอาอะแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวเล็กเลยมึงแล้วมันน่ารักมากแต่มันจะมีผลของเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยต้องมาร่วมกันให้กำลังใจเพราะว่าพี่เฟรมเป็นคนดื้อตั้งแต่เรื่องแรกเราจะรู้คาแรคเตอร์ว่าเขาเป็นแบบไหนเขาเป็นใช่เขาเป็นคนที่แบบตัดสินใจเร่งด่วนเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะไปช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนแต่ไม่ได้คิดถึงเอฟเฟกต์ของตัวเองที่มันจะตามมา1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องขอเกริ่นว่าพลังของทุกคนเมื่อใช้แล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ที่ไม่เหมือนกันและมันจะต้องมีผลกระทบที่แต่ละคนจะได้รับไม่เหมือนกันอย่างเช่นใช้พลัง A เสร็จปุ๊บจะเกิดเอฟเฟกต์ B ที่ทำให้เขาทำอะไรไม่ได้ไปอีกสักระยะนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยอยากให้ทุกคนไปหาคำตอบว่าแล้วพลังที่อยู่ในเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องราวของอะไรบ้างแล้วคดีที่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีคนตายในงานแต่งอ่ะมันจะขยายไปถึงปมอะไรและทำไมเขาถึงต้องมาให้ตายในงานนี้วะทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกมากทุกคนแล้วก็เส้นสืบสวนเข้มข้นมากๆเราเล่นกับใจมากคือเป็นเรื่องที่เล่นกับใจคนมากๆอย่างที่เราบอกไปว่ามันเล่นกับความสัมพันธ์ของคนในทีมได้บ้างเงี้ยใช่ไหมระแวงมันระแวงแล้วมันทำให้ไม่รู้จะไว้ใจใครเลยแม้กระทั่งคนของเราว่าเราจะสามารถไว้ใจคนของเราได้หรือเปล่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมามันจะยังสามารถไว้ใจกันได้ไหมมันทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้วะมันมีการปั่นประสาทกันภายในที่สุดท้ายแล้วมันเล่นกับใจเรามากๆอ่ะสนุกมากทุกคนเป็นเรื่องของสมชื่อเรื่องก็คือแก้แค้นจริงๆเขากลับมาเพื่อแบบทำอะไรบางอย่างแล้วเราก็ต้องไปร่วมกันหาคำตอบนะคะว่าเขาคือใครที่ทำให้ทีมทุกอย่างต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วอย่างหลังจากเรื่องพี่เฟรมจบไปเนี่ยเส้นเรื่องจะพักไปสักระยะหนึ่งก่อนที่จะเกิดเรื่องที่4นะคะก็คือเลกูร่าสุดที่รักของคุณเออเรื่องเนี้ยเรืออะไรคะเรืออยู่วิ่งเราอะนะปรับปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งกล้าออกตัวเลยว่ายูวินสนุกสนุกหาอ่านยากมากแล้วไรเนี่ยคุณวิวเนี่ยแต่งเรื่องที่4เป็นเรือยูวินนี่ก็คือกรีดหัวตาแล้ว1เพราะว่าชอบมากคือเรารู้สึกว่าเราอะชอบคาแรคเตอร์หมวดยูอะมานานมากทุกคนแล้วเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องแรกคือเขาเป็นหมวดยูเขาค่อยๆโตมาเป็นผู้กองเรื่องของเขาเองเขาเป็นสารวัตรเลยทุกคนคือเขาดีจังเลยเขาเป็นสารวัตรยูอะทุกคนเรารู้สึกว่าเออเราเห็นcoming of ageของตัวละครนี้มาตั้งแต่เดย์วันจนแบบเขาโตขึ้นเยอะเลยใช่แล้วหมวดยูเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ธรรมดาเรื่องนี้นะคะยูตะก็คือหมวดยูเนาะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือเจ้าวินวินชื่อว่านาวานาวาเป็นชาวเนโออยู่มาแต่แรกเลยอยู่มาตั้งแต่ต้นอยู่ที่พี่เฟรมมาตั้งแต่ต้นเช่นกันนะคะทุกคนทีนี้นะเส้นเรื่องของสองคนเนี้ยมันก็จะมีกลิ่นในแต่ละเรื่องแต่มันไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เอางี้ดีกว่าเลกูล่าเป็นการเล่าเรื่องที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นโดยเล่าผ่านสองตัวละครหลักคือยูวินแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยเขาอะเราคร่าวๆก็คือทุกคนต้องอ่าน1 2 3มาก่อนเพราะทุกคนจะมีตัวละครเกิดใหม่ที่มาโผล่ตั้งแต่1 2 3แล้วทำให้ทุกคนเก็ทว่าทำไมถึงต้องเป็น4ในเรื่องนี้มันจะมีคาแรคเตอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเจนีวานะคะเจนีวาเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของจาฮยอนเยอะมากีดเยอะมากคือเราเยอะรักเจนีวาเยอะมากรักเจนีวากรักแบบรักเจ้าเจนมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราชอบมากแล้วน้องเนี่ยโผล่มาในหลายๆเรื่องเราก็ปักธงเลยว่าเจนีวามึงยังไงเป็นคาแรคเตอร์ที่เราชอบแล้วเราก็ลุ้นว่าเขาจะลงเอยกับใครอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เจ้าเจนีวาเรื่องเนี้ยมันเกิดเหตุที่ทำให้ทุกคนต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพราะว่าเพชรหายไปเพชรเพชรคือสิ่งที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับเนโอเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่การันตีความเป็นกษัตริย์ของแคว้นหนึ่งของเมืองหนึ่งในจักรวาลในจักรวาลนี้เพชรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าตัวตนของคนนี้คือตัวแทนของกษัตริย์ในการเข้าชิงของบัลลังก์ของคนถัดไปถ้าเขาไม่มีเพชรนี้เขาก็จะไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาคือทายาทผู้สืบทอดที่จะสามารถขึ้นไปเป็นคิงได้ในครั้งต่อไปทีนี้เนโอกำลังอยู่ในช่วงของการคัดเลือกคิงคนใหม่การเปลี่ยนผ่านจริงๆเรื่องราวของการปกครองในเนโอเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เรื่องที่1เกริ่นมาแล้วเกริ่นมาตลอดเลยแต่เรื่องเลกูล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ปมการเมืองแน่นที่สุดถ้าให้เราคร่าวๆเลยก็คือทุกคนคิดเหมือนเนโอคือประเทศไทยมีการปกครองเป็นรูปแบบเดียวกันทุกคนจะมีการเข้าชิงบัลลังก์และกำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านของคิงทีนี้เนี่ยเพชรอ่ะมันหายไปแล้วคนที่ภาพวงจรปิดจับได้ว่าขโมยเพชรคือเจนีวาอ้าวเจนีวาขโมยเพชรหรอแต่ทุกคนอ่ะรู้อยู่แก่ใจว่าเจนีวาไม่ทำเจนีวาเนี่ยทุกคนรู้โรครู้ว่าเจนีวาไม่ได้ทำแต่คนที่อยู่ในภาพนั้นที่จับได้อ่ะทำไมถึงเป็นเจนีวามันหมายความว่าอะไรทุกคนต้องไปหาคำตอบให้ได้แล้วมันสนุกมากมันจะเป็นเจนเด็กที่เกิดขึ้นในเรื่องมีหลายๆคาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ซ้ำกับรุ่นพี่แต่ว่ามันเป็นตัวละครใหม่อย่างเจนีวาก็คือแจฮยอนมีจาฟาก็คือโดยองมีน้องบาก็คือน้องเต็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเซตเจน2ขอเรียกนี้ว่าเป็นเซตเจนเด็กเซตเจนเด็กเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 100% เพราะว่าเขามีภารกิจอะไรบางอย่างที่ต้องปิดซ่อนคนเหล่านี้ไม่ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่มันเหมือนเป็นการที่พอเพชรหายไปอ่ะทุกคนต้องมาหาคำตอบว่าทำไมเพชรถึงหายแล้วในระหว่างที่เพชรหายเสือกมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนตายเลยต้องหาทางฆาตกรและหาว่าเพชรอยู่ไหนไปพร้อมๆกันซึ่งเส้นเรื่องเนี่ยจะเป็นการตามล่าหาเพชรนี้เลยทุกคนว่าเพชรอยู่ไหนแต่มันมากกว่าการที่เพชรอยู่ไหนคือทำไมถึงต้องเอาเพชรไปและทำไมถึงต้องอยากได้เพชรมีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดการเมือง 100% เกี่ยวข้องมากๆสนุกมากสนุกแบบวางไม่ลงเรากล้าพูดนะว่าเราอ่ะเคยอ่านสมัยที่คุณวิวยังอัพไม่จบเว้ยแต่เราเป็นคนที่อ่านฟิกเร็วมากเพื่อนๆรู้ทุกคนรู้เราก็เลยหรอแล้วมันมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเราขาดแคลนฟิกยูวินมากแล้วเราก็แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยแบบเอาวะไปอ่านแล้วก็คืออ่านไปประมาณ30ตอนแล้วทุกคนไม่ได้นอนแล้วคุณวิวก็หายไปสักระยะนึงทำให้เราต้องไปหาเรื่องอื่นอ่านใช่ไหมทีนี้เราก็พักไปเลยแล้วก็บอกตัวเองในใจว่ากูจะไม่พาตัวเองกลับไปค้างแบบนั้นแล้วรอจบก่อนเพราะว่าเราอ่ะอ่านเร็วจริงๆแล้วเราแบบค้างจริงๆฉากนี้ฉากก็อยู่ใช่แล้วพอเรื่องนี้จบปุ๊บไปเลยจ้า60กว่าตอนทุกคน60ตอนรวดอ่านตัดตั้งตัดเตะบอกเลยนะคะว่าสนุกแบบวางไม่ลงจริงๆย่อมหายไปเลยอ่ะจากกรุ๊ปไลน์ที่เราเมามอยกันอยู่แล้วอยู่ย่อมก็หายไปไม่มาตอบอีกมึงขอกลับจักรวาลเนโอก่อนหายไปเลยต้องตั้งสติกันนะเพราะว่าเรื่องอะไรแบบมันน่าจะมีฮินอะไรที่คุณวิวเขาปล่อยใช่ใช่ใช่คือมันจะเป็นการอ่านเราก็จะเดาไปด้วยเว้ยว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคนมันเป็นฟิกที่ต้องเปิดแผนผังไปด้วยเพราะเราจำไม่ได้ว่าบ้านนี้มาจากใครใครรุ่นไหนอะไรยังไงใครเป็นความสัมพันธ์กันแบบไหนอะไรเงี้ยจากรักไหนนะสนุกมากใครงงอะไรระหว่างทางคุณวิวจะมี
การตอบในตอนท้ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดทุกคนอ่านไปแล้วถ้ายังเดาไม่ได้ก็ไม่ต้องเครียดก็คือไม่รู้เหมือนกันตอนอ่านนี่ก็ไม่รู้นี่ก็มาเฉลยเฉลยทีละปมมันจะค่อยๆไขไปแล้วก็สนุกอ่ะทุกคนสนุกมากนี่ก็เป็น4เรื่องที่จบแบบ completely ไปแล้วไปตามอ่านกันได้เลยหลังจากฟังคลิปนี้จบไปเริ่มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราต้องไปใจยงก่อนบอกเลยว่าไปเริ่มเลยหน่อยดีมากดีมากดีมากทุกเรื่องและแน่นอนว่าเรื่องที่5มาแล้วนะคะชื่อเรื่องว่า Ambassador เพิ่งเปิดแบบเมื่อเร็วๆนี้เลยร้อนเรือนด้วยอันนี้ก็คือเป็นแฟนไวท์ทุกอย่างอะใช่ Ambassador ที่เขาเพิ่งเปิดเรือนโนมีนก็คือเป็นเรื่องที่เกิดเหตุการณ์หลังจากเลกูล่าจบไป อยากให้ทุกคนไปหาคำตอบว่าอะไรยังไงนี่ยังเล่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้อ่านด้วยความสัตย์จริงเพราะยังไม่ซอบใช่คุณวิวแล้วคุณวิวอัพทุกวันเลยอยู่นะตอนเนี้ยกำลังอัพถี่มากทุกคนตามไปให้กำลังใจได้นี่เราเก็บเข้าชั้นตั้งแต่ day 1ที่เขาเปิดเลยเด้งเตือนปุ๊บไปกดปั๊บไปเซตที่อ้อมไม่เอาจะไม่เอาออกไม่เอาออกนี่ไม่ออกไม่เคยเอาออกเลยแล้วก็เรื่องที่6เนี่ยคือแคสเซียสจักรใหญ่อันนั้นจักรยานจักรวาลใหญ่คิดว่าจะเป็นจักรใหม่ป่ะทุกคนก็คือการเมืองทั้งหมดที่อยู่ในมันไปเข้มข้นในอันนั้นมันไปพาร์ทอยู่ในแคสเซียสทั้งหมดคือถ้าทุกคนอ่านเลกูล่าทุกคนจะรู้ว่าการเมืองหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่เลกูล่าจบไปอ่ะมันต้องคอนทินิวยังไงไม่ขอเล่าแต่ทั้งหมดที่คอนทินิวนั้นจะไปอยู่ในแคสเซียสทั้งหมดนะคะเป็นการปิดจักรวาลนี้อย่างคอมพลีทลี่แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณวิวจะแต่งแคสเซียสกี่ภาคหรือภาคเดียวจบแล้วยังไงไม่ไหวอ่ะปล่อยเหมือนกันนะเหมือนแบบไม่ไหวตอนนี้คุณวิวน่าจะหยุดแคสเซียสเพื่อมาแล้วแอมบาสเตอร์ก่อนใช่เพราะว่าพูดเรื่องถูกแล้วเพราะเรื่องที่5เกิดก่อนเพราะฉะนั้นไปตามให้กำลังใจเรื่องที่5ได้กำลังแต่งอยู่นะ to be continue ทุกคนพูดจะเจ็บคอดิทุกคนจริงคือน้ำลายไม่ทันเลยอ่ะคือชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮียกูจะอวยอ้อมบอกว่าขอเวลากูหน่อยนะกูจะมาอวยแบบจุ๊บคือรู้สึกว่าอยากรีวิวแยกคลิปให้เลยเพราะเราว่าชอบเป็นการส่วนตัวมากคือเราเป็นคนชอบสืบสวนอยู่แล้วและหาฟิกสืบสวนดีๆยากมากแล้วพอเราเจอเรารู้สึกว่าแบบอยากบอกต่อสวรรค์นะพอเจอทีสวรรค์ใช่แล้วก็ใครที่ฟังมามันจะหลากหลายคู่อย่างที่เราบอกไปเนาะอยากให้ทุกคนปลดล็อกสกิลทองคำแล้วก็ไปอ่านซะเกิดขึ้นกับทุกคนใช่เรามั่นใจแล้วเราก็ชอบมากที่คุณวิวมักจะมีการรีตลอดรีทวีตขึ้นมาแล้วก็แบบเป็นน้องๆที่แบบเออพี่ทำให้หนูอ่านเรือนี้ค่ะที่ไม่เคยอ่านเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นจริงนะเรารู้สึกว่าถ้าใครที่ชื่นชอบอะทุกคาแรคเตอร์ NCT ในเรื่องอะเป็นคาแรคเตอร์ที่คนจะหลงรักได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนแม้จะไม่ใช่ตัวหลักหรืออะไรอะทุกคาแรคเตอร์มันจะมีเส้นเรื่องที่ทุกคนค่อยๆเติบโตมาอย่างที่เราบอกไปเนาะเป็น coming of age ของตัวละครแก๊งนึงที่เราสึกว่าแบบถ้าวันนึงมันจบลงเราคงเศร้าอะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเหมือนจักรวาลไนโออยู่ข้างบนตรงเนี้ยมึงคิดออกปะเราก็อยากให้มีจริงอยากให้มีจริงเรารู้สึกว่าก็เราแฮปปี้ทุกครั้งที่เราอ่านแล้วก็ปมที่เขาใส่มามันดีมากแล้วมันก็สอนใจหลายๆอย่างนะอย่างคุณวิวแต่งการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแสะแรกชอบมากคืออ่านแล้วมันแบบว้าวแฮปปี้เลยใครที่แบบหาฟิกดีๆอ่านแนวนี้แบบกำลังแบบเฮ้ยเราอยากอ่านสืบสวนดีๆสักครั้งนึงว่ะไปลองชิมได้รับประกันว่าแบบจะสนุกจริงๆนะเราแปะลิงก์ไว้ให้ทั้ง6เรื่องเลยล่วงหน้าไปก่อนเลยนะแม่แล้วก็ใครที่รู้สึกว่าแบบต้องเริ่มแล้วก็คือไปเริ่มตามลำดับขอเน้นย้ำว่าอยากให้อ่านตามลำดับจริงไม่งั้นเดี๋ยวจะงงตัวละครนะอย่าปล่อยเพื่อนนะคะงงจริงๆเพราะว่าจริงๆตัวคุณวิวเองอ่ะก็จะเขียนบอกตลอดว่าอยากให้อ่านตามลำดับคือบางคนอาจจะแบบเซิร์ชเจอจากแท็กคู่อะไรอย่างเงี้ยคิดออกปะเฮ้ยเจอยูวินเลกูล่าเลยไปอ่านเลกูล่าเลยงงระเบิดตุ้มงงระเบิดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเล่าแบบแยกเรื่องได้หรอกเพราะว่าเส้นเรื่องตัวละครมันเกี่ยวข้องกันเนาะก็เลยจะต้องเป็นรูปแบบนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้พูดจนเจ็บคอไปหมดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณวิวเสมอนะอันนี้คือแมสเสจส่งไปถึงยูโดยตรงเลยเราแบบตาให้กำลังใจมาเสมอจริงๆแล้วก็มีเพื่อนคุณวิวแซวบ่อยมากก็แบบวิวจ่ายวันละเท่าไหร่เพราะว่าวอดวายชาแนลอวยวิวจุกนะคะอันนี้คือใจร้ายคุณวิวไม่ได้จ่ายอะไรนะไม่ได้รู้จักกับรายการส่วนตัวอะไรด้วยแต่ว่าเราชื่นชอบผลงานจริงๆคืออย่างเงี้ยพอฟังของจักรวาลนี้ใช่ป่ะ
เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันวาวซ่าเนาะมันใหญ่อ่ะเป็นจักรวาลที่ใหญ่แล้วมันใหญ่จริงเนาะเนื้อเรื่องแต่ละอย่างที่คุณวิวแต่งอ่ะโคตรเก่งจริงว่าแบบอุ้ยทำใช้โทรศัพท์พิมพ์แล้วทุกคนจริงคุณวิวใช้โทรศัพท์ในขณะที่เราแค่แชทเราก็เหนื่อยแล้วนะบางทีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอคำผิดอะไรทุกคนต้องมองผ่านนะเพราะว่าคุณวิวใช้โทรศัพท์เข้มใช่เราจะบอกว่าพอแบบรู้ว่าจากวันในโอเป็นแนวนี้แล้วเราอ่านเรื่องอื่นๆของคุณวิวอะรู้สึกว่าโอ้โหพรสวรรค์โคตรนะคุณวิวเอาจริงๆคือแต่ละเรื่องที่เขาแบบแต่งขึ้นมาคือตามมันแต่ละแกล้งอะไปคนละแนวกันเลยอะบางทีอะเรามีรีวิวไลฟ์เรื่องของคุณวิวหลายเรื่องแล้วแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันเลยนะจริงอย่างเรื่องแรกเดี๋ยวก่อนเหมือนโดนมั้งให้แนะนำคิตตี้อะอ่าใช่อันนั้นคือแบบว่าวีลาการละครหนึ่งคือแบบไปละครไปเลยอ่ะการละครไปเลยน่ะมันคืออีกจักรวาลหนึ่งเลยนะเออใหญ่มากใหญ่กันแบบโอ้โหจักรวาลนั้นติในตำนานใช่จักรวาลนั้นคุณวิวก็แบบนำเสนอเหมือนกันอันนั้นสนุกนะทุกคนไปอ่านได้ทุกเรื่องเลยดีมากนั่นแหละแต่ละอันคือแบบโคตรเก่งเอออันนี้อวยเลยจริงดีจริงเซ่อะไรตั้งแต่สมัยจริงๆเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะกำลังใจให้เลยไลด้อมเกี่ยวทุกคนด้วยใครที่แบบมีเรื่องแนวแนวนี้อีกบอกว่าเฮ้ยพี่อ้อมแนะนำได้เลยมีแนวนี้มาแนะนำแบบอ่านอย่างนี้อย่างนี้ปามาได้เลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็ทยอยรีวิวให้เนาะเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเล็กๆให้แบบกำลังใจไลทุกคนนั่นแหละสู้ๆกับทุกความประสาทแดกเนาะแบบเนาะเห็นบางคนเจออะไรแย่ๆแล้วก็รู้สึกแบบทำไมมันเป็นอะไรกันอยากจะไปฟาดให้แต่ก็ไม่รู้จะไปฟาดใครอ่ะใช่แล้วก็แบบเออสู้ๆเออเป็นกำลังใจให้ให้มันผ่านไปเนาะเห็นน้องเห็นกาอะไรจริงครับเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มารอแลนดิ้งอีกทีนึงของเนโอว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะตามไปให้กำลังใจได้ไปเพิ่มเข้าชั้นตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้นะคะทุกคนเอาเข้าชั้นเตรียมน้ำเตรียมขนมให้พร้อมและเตรียมเบาะเอ็นหลังของคุณให้ดีนะคะเตรียมกระดาษไว้ใกล้ๆตัวคนจดนิดนึงจดแผนผังเรา1ก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วมารอลุ้นกันว่าสุกหน้าเราจะรีวิวนิยายจากด้อมอะไรหรืออะไรจักรวาลอะไรกันนะครับหมดแล้วแล้วตัวไปคลิปสิอะไรวะปกติไม่เคยเป็นคนแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครบ์กันอีกเก่งๆค่ะติดตามเราเฮ้ยเสียงเหรอวะทาง Facebook Twitter Instagram Channel สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย